สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเจลีกล่าสุดกันดีกว่าครับผมวันนี้มีเตะกันนัดที่19ของฤดูกาลครับประจำวันที่1สิงหาคมนะครับผมก็เริ่มต้นกันด้วยวาเกต้าเซนไดครับแพ้นากุย่าแกมปัสคาบ้านไป1-2คาชิมะแอดเลอร์ครับก็แพ้ FC โตเกียวคาบ้านไปเหมือนกันครับ1-2เช่นกันอุระวะเรดไดมอนด์ครับเอาชนะคาวาซากิฟอนทาเล่ฮะไปได้2-0ชิมิซุเอสพาวครับก็เอาชนะซางานโทสึไปได้1-0จูบิโลอิวาตะครับเสมอกับกัมบะโอซาก้าไป1-1เซเลโซโอซาก้าครับเสมอกับวิสเซนโกเบของเจ้าอุ้มไปครับ1-1วีวาเลนากาซากิครับแพ้ให้กับทางคอซาโดเลซัปโปโรของเจ้าเจไป2-3ครับนัดนี้เจ้าเจยิงประตูไป1ลูกด้วยนะครับผมคู่ต่อไปครับคาชิว่าเลโซครับผมก็แพ้โชนันเบลมาเล่ไป0-2ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยโยโกฮาม่าเอฟมารินอสครับแพ้คาบ้านให้กับทางสายเฟเซ่ฮิโรชิมาของเจ้ามุ้ยไปครับ1-4ด้วยกันเดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับตอนนี้จ่าฝูงยังคงเป็นซานเฟเซ่ฮิโรชิมาครับ19นัดเก็บไป44คะแนนรองจ่าฝูงเป็น FC โตเกียวครับมีอยู่37แต้มแล้วก็อันดับ3เป็นคาวาซากิฟอนทาเล่ครับมีอยู่33แต้มครับคอนซาโดเลซัปโปโรอยู่ที่4ครับมีอยู่30แต้มครับแล้วก็วิสเซนโกเบอยู่ที่5นะครับผมมีอยู่29คะแนนด้วยกันมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับมาดูกันที่3อันดับสุดท้ายกันดีกว่าครับผมตอนนี้อันดับ16เป็นกัมบะโอซาก้าครับเก็บไป17คะแนนอันดับ17ซางานโทสึครับ15แต้มแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นนาโกย่าแกมปัสครับมีอยู่13คะแนนเท่านั้นเองมาดูกันที่อันดับดาวซันโดเจลีกล่าสุดครับยังคงเป็นแพทริกครับของซานเฟเซ่ฮิโรชิมาครับกดไปแล้ว14ประตูด้วยกันเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเจลิงนัดถัดไปครับนัดที่20ของฤดูกาลครับเตะกันวันอาทิตย์ที่5สิงหาคมนะครับผมก็คู่แรกเป็นคอนซาโดเลซัปโปโรของเจ้าเจครับจะเปิดบ้านพบกับทางคาชิวะเลโซนากุย่าแกมปัสครับพบกับทางกัมบะโอซาก้าคาชิมะแอดเลอร์ครับจะพบกับทางชิมิซุเอสพาวอุระวะเลดไดมอนด์นะครับผมจะพบกับวีวาเลนากาซากิ FC โตเกียวจะพบกับวิสเซนโกเบของเจ้าอุ้มครับคาวาซากิฟอนทาเล่ก็จะพบกับทาโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจูบิโลอิวาตะครับจะพบกับทางวาเกต้าเซนไดครับผมซานเฟเซ่ฮิโรชิมาของเจ้ามุ้ยครับผมจะเปิดบ้านพบกับทางโชนันเบลมาเล่ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยซางานโทสึจะเปิดบ้านพบกับทางเซเลโซโอซาก้านั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวผลการแข่งขันเป็นยังไงวันอาทิตย์เรามาเจอกันใหม่หลังเกมจบแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ